สนับสนุนโดยเรื่องธุรกิจรายย่อยออมสินดูแลคุณมากกว่าใครมาท็อปกันต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเลยนะครับก็ยังคงอยู่กันที่ฟินแลนด์อยู่จะฟินไม่ฟินเดี๋ยวรู้เพราะว่าหิมะก็ยังคงกระหน่ำบอกว่าตกเหมือนต่อเนื่องตกเหมือนเสียใจ เสียใจอะไรนักหนาก็ไม่รู้เนี่ยเราก็เริ่มจะแบบว่าไม่หยุดสักทีเนาะเราอยากเห็นฟ้าใสๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่สังเกตว่าเราอยู่ในฝั่งเนี้ยป่าสนยังอยู่ตลอดแล้วหิมะก็จะเกาะอยู่ตลอดเพราะว่ามันตกตลอดเนี่ยตกตลอดทางตกจนกระทั่งคนขับรถของเราต้องหยุดหยุดแล้วทำไงฮะน้ำแข็งจอดเกาะมันเกาะข้างหน้าไงเขาก็ต้องบอกว่าทุกคนเคลียร์ค่ะทุกคนสะดุ้งเอาถึงแล้วหรอตื่นไปหมดยังไม่ถึงเดี๋ยวดูวิธีการเคลียร์เคลียร์สะบัดสะบัดสะบัดสลักมันเยอะมากเลยไงมันแบบแล้วถนนนี่นะฉันพูดเองฉันว่าฉันขับรถไปคือคนที่จะขับรถเที่ยวเองเนี่ยต้องแบบใจมากๆอ่ะดูถนนอย่างเงี้ยเป็นพี่นะไม่เห็นทางแล้วไอ้ไม่เห็นทางเราไม่กลัวเรากลัวสไลด์อ่ะเราไม่รู้ไงเขาต้องใช้ล้อแบบดอกยางใช้ดอกอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วลองนึกสิคนฟินแลนด์เนาะ6-7 เดือนบางที7-8เดือนที่เขาต้องอยู่กับอากาศอย่างเงี้ยทึมๆเขาเลยชอบมาเมืองไทยอะไรแบบนี้มาดูแดดมาสัมผัสแดดอะไรบ้างเพราะว่าแบบยากเขาวิตามินดียากมากที่จะแบบว่าไปแล้วไปแบบยังไม่เห็นแดดอ่ะเอาเป็นว่าอยู่มานี่วันที่3แล้วนะแดดยังไม่เห็นเลยจ้าอ้าวแดดไม่เห็นไม่เท่าไหร่ตกแรงขึ้นพอบัสจอดปุ๊บหมู่บ้านซานตาคลอสจะลงเทเลยแต่ว่าไปแล้วนะเป็นหิมะก็ยิ่งดีกว่าฝนครับแต่ถ้าหิมะตกมันไม่หนาวมากนะครับยังรับได้อยู่มาถึงหนึ่งในสถานที่ที่หลายคนเนาะอยากมากันเป็นหมู่บ้านซานตาคลอสครับที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมเยอะมันเหมือนเป็นเหมือนไอช้อปปิ้งเขาเรียกอะไรนะที่เรียกไม่ถูกไอที่บ้านเรามีเยอะๆตอนเนี้ยคอมมูนิตี้มอลอาคารนี้อาคารนี้แต่ทั้งหมดคือขายของเป็นเหมือนว่าเป็นบ้านซานตาคลอสนะอันนี้อยู่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มามีขนมมีคุกกี้อะไรอย่างงี้ไหมครับที่ซานตาคลอสชอบเอามาใส่ถุงเท้าไว้ให้เด็กๆอ่ะมีขายขนมไหมครับมันมีขายทุกอย่างเลยจ้ามีทุกอย่างแม้กระทั่งใครอยากจะถ่ายรูปกับซานตาคลอสได้ข่าวว่านะได้ข่าวว่า30ยูโรถ้าใครพึงประสงค์จะแบบถ่ายวิดีโอกับซานตาคลอสจ่ายเพิ่มอีก10ยูโรแต่บางคนก็ไปแล้วเขาอยากถ่ายไงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็วนไปเพราะในนี้เนี่ยมีกิจกรรมแน่นมากหนึ่งเลยเดินดูบ้านห้องหับต่างๆซึ่งข้างในเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นเหมือนเอาท์เล็ตก็ขายของขายเสื้อขายแก้วน้ำของที่ระลึกอะไรที่เกี่ยวกับแบบพวกทั้งฟินแลนด์ทั้งเกี่ยวกับซานตาคลอสทั้งอะไรอย่างนี้เนี่ยอย่างผักประตูเข้าไปเนี่ยข้างในเป็นเอาท์เล็ตหมดเลยเราก็เดินได้สำรวจช็อปนู้นช็อปนี้รวมถึงเขามีไปรษณีย์ด้วยเวลาแบบคนไปถึงแล้วแบบเฮ้ยส่งหาใครก็ได้ส่งหากล้าดีกว่าจากหมู่บ้านซานตาคลอสอะไรเงี้ยเขาก็จะมีบริการไปรษณีย์เพื่อส่งแบบลูกๆเด็กๆไม่ได้มาเที่ยวส่งกลับไปน่ารักมากมีของขวัญซานตาคลอสอะไรอย่างนี้แต่จริงๆอ่ะโดยโลเคชั่นของมันเนี่ยมันก็มีความเป็นสวนสนุกมันเหมือนเป็นสวนสนุกมันไม่ใช่สวนสนุกนะธีมพาร์คมันมีเล่นเหมือนเห็นเด็กเล่นเมื่อกี้ป่ะล่ะไอ้ที่นั่งลงไปบนถาดเนี่ยแล้วก็ลากไปลากเหมือนพ่อแม่ลากไปอะไรอย่างเงี้ยนั่งไปของพี่ก็นั่งอย่างเงี้ยนั่งในเหมือนเด็กเนี้ยให้ไอ้ลีลากไปไอ้ลีลากบางคนนี่ก็ถลายมาจากกองหิมะข้างบนอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นกิจกรรมที่สนุกแต่อีกอย่างนึงควางเรนเดียร์ควางเรนเดียร์ที่ลากเลื่อนขี่ได้ไหมครับได้ได้ไม่เขาเป็นลากเลื่อนลากเลื่อนทางนี้ไงที่เขาชอบออกในพวกโฆษณาในหนังเนาะเป็นแบบทางที่เอาไว้ซานตาคลอสออกจากบ้านเขาก็จะมีเป็นระยะระยะเป็นรันเวย์เอาไว้เทคออฟลากไปแค่400เมตรราคานี้ลากไป1กิโลเมตรราคานี้โอ้คิดตังหมดคิดตังหมดเขาละเอียดเนาะเขาละเอียดคิดตังหมดเพราะว่าเอาควางเหนื่อยไงค่าอาหารต่างๆหนาวๆเนาะไม่ได้อยากนั่งอะไรหน้าปะทะลมเย็นๆแค่นั่งผิงกองไฟตรงข้างๆไอ
ไอ้ที่เรนเดียร์เนี่ยก็มีเขาให้นั่งผิงกองไฟอะไรเงี้ยก็สนุกดีมันก็อุ่นๆอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นสถานที่อีกที่หนึ่งซึ่งลูกเด็กเล็กแดงอ่ะที่ว่าใช่แต่จริงๆมันไม่ได้มีแค่นั้นมันมีเส้นละติจูดที่66ซึ่งเป็นเหมือนเขตอาร์กติกเซอร์เคิลตรงนี้ข้ามระหว่างเส้นอบอุ่นกับเขตหนาวถ้าหิมะมันไม่กลบอ่ะมันจะเห็นเลยไงว่าเป็นเส้นเขาจะทำเอาไว้ว่านี่คือละติจูดที่66ซึ่งดีไซน์แถวนี้มีความเป็นญี่ปุ่นนิดนึงเลยพี่รู้สึกเหมือนพี่มันเหมือนเส้นๆไงมันเป็นตารางมีหิมะไหมเอ๊ะฮอกไกโดอะไรอย่างเงี้ยชิราคาวะโกะเออชิราคาวะโกะอะไรอย่างเงี้ยเราก็แอบรู้สึกเหมือนกันก็เนี่ยตรงเนี้ยคนก็จะมาถ่ายรูปกันเพราะมันเหมือนเป็นเส้นข้ามระหว่างเขตอบอุ่นเขตหนาวอาร์กติกเซอร์เคิลบางคนแบบอยากมาหมู่บ้านซานตาคลอสเนอะที่แบบเป็นต้นกำเนิดอะไรอย่างงี้อ่ะของที่ระลึกตึ้มเลยจ้าซื้อไปจ้าอ่ะก็อันนี้คือหนึ่งในกิจกรรมของทริปเอ็กซอติกนอร์เวย์ฟินแลนด์เดี๋ยวเราจะมีไปที่ค่อยๆขยับขยายความตื่นเต้นขึ้นไปเรื่อยๆครับแสงเหนือยังไม่เจอออลาแวะกินข้าวกลางวันกันก่อนโอ้ได้ข่าวว่ามื้อเที่ยงนี้เด็ดดวงมากอันนี้เป็นรีสอร์ทที่มีความเก๋ครับถ้าพี่ดูไม่ผิดเหมือน6ดาวอ่ะพี่ว่ามันเหมือนเป็น6ดาวนี่ถ่ายปากฉันสะใกล้เลยนะแล้วมีการแบบแล้วช็อตดวบเข้าไปพอดีช็อตดีๆมันไม่ถ่ายเนาะมันถ่ายจังหวะการดวบเข้าไปแบบอะไรก็ไม่รู้ส่องปากแบบใกล้มากเห็นไปถึงแบบลำคอแบบว่าแต่เดี๋ยวช่วงหน้ากับฟรินไม่ฟรินเดี๋ยวจะรู้เพราะว่าเราเดินทางกันต่อประมาณถ้าพี่จะไม่ผิด3ชั่วโมงครับไปที่มันอ่านได้2แบบเนาะบางคนอ่านแคทสล็อตทันแนนบางแต่จริงพี่ได้ยินพี่ว่าพี่ได้ยินคนที่อ่านนั้นว่ากั๊กสล็อตทันแนนกั๊กสล็อตทันแนนอะไรอย่างเงี้ยพี่ได้ยินเหมือนคนภาษาฟินเหมือนคนฟินพูดอย่างงี้อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเออแต่แล้วแต่จะเรียกอะไรก็ได้แต่นี่คือ glass igloo ที่แบบโอ้โหหลายคนนะในฝันไม่ใช่ในฝันเดียวมันแพงมากบางคนไม่รู้นะว่าคืนนึงเนี้ยตีเป็นเงินบาทนะประมาณเกือบ 30,000 นะคืนนึงอ่ะนี่มัน7ดาวเลยนะเพราะ6ดาวยังหมื่นกว่าบางทีใช่อ่ะ เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อ ว่าเรามาที่นี่เรามาทำอะไรยังไงกันเราจะเห็นไหมแสงเหนือเดี๋ยวช่วงหน้ามาลุ้นกันต่อดีกว่ากับรายการท็อปเพื่อนเที่ยวกับการจนาหงทองสักครู่เดียวครับ